ราชทัณฑ์เผยทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเปิดเมนูแรกในคุกวิษณุโผล่เข้าไปเรือนจำยื่นขออภัยโทษได้ทันทีราชทัณฑ์เผยทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเปิดเมนูแรกในคุกวิษณุโผล่เข้าไปเรือนจำเผยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่22 สิงหาคม 66ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์ร่วมกันแถลงข่าวหลังรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองมีโทษจำคุกรวม8ปีโดยมีนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์นายนัสทีทองปลัดผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายอายุกล่าวว่าภายหลังรับตัวนายทักษิณมาแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดสถานที่เพื่อรองรับกรณีมีญาติมาเยี่ยมเนื่องจากผู้ต้องขังมีญาติเพื่อนและองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนและมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมจำนวนมากโดยทุกคนสามารถมาลงทะเบียนขอเยี่ยมได้ตามระเบียบของเรือนจำและเนื่องจากนายทักษิณมีอายุ74ปีแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและขณะนี้ได้แยกตัวผู้ต้องขังไปอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังคนอื่นนายอายุกล่าวว่าขณะนี้นายทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นเนื่องจากผมยังไม่ยาวและนายทักษิณได้ไว้ผมรองทรงซึ่งถือว่าไม่ยาวมากรวมทั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ที่ทางเรือนจำให้เกียรติส่วนเสื้อผ้าที่ใส่เข้าเรือนจำวันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อของทางเรือนจำโดยจุดแรกเข้าไปประตู2ผ่านไปยังประตู3ก่อนไปยังจุดตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายภาพไม่ได้ใช้เวลานานไม่มีสีหน้าวิตกกังวลและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษขณะที่นายสิทธิกล่าวว่าขณะนี้นายทักษิณได้ถูกแยกขังอยู่ในแดน7บนชั้น2ของอาคารเพียงคนเดียวซึ่งเป็นห้องปกติไม่มีเครื่องปรับอากาศมีกล้องวงจรปิดและแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลตามกระบวนการและความปลอดภัยสำหรับการเข้าเยี่ยมของญาติตามระเบียบผู้ต้องขังจะถูกกักตัวก่อน10วันโดยใน5วันแรกจะให้เพียงทนายความเข้าเยี่ยมเท่านั้นส่วนวันที่6ถึง10จะให้ญาติเยี่ยมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งนายทักษิณถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง608สามารถเรียกร้องขออาหารเสริมหรือยารักษาโรคเพิ่มเติมได้ด้านนายนัทธีกล่าวว่ากรณีที่นายทักษิณต้องอยู่ในแดนที่เป็นสถานพยาบาลเพื่อระมัดระวังรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยใช้ทีมแพทย์และพยาบาลของเรือนจำตรวจร่างกายตลอดสำหรับอาหารของทางเรือนจำก็เป็นอาหารตามวงรอบแต่ก็มีอาหารพิเศษที่มีร้านค้าเปิดจำหน่ายโดยผู้ต้องขังสามารถซื้อได้วันละ500-600บาทและเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพไม่มีโซเดียมส่วนกิจวัตรของเรือนจำนายทักษิณก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นทั่วไปส่วนอาหารมื้อแรกในเรือนจำซึ่งเป็นมื้อกลางวันที่นายทักษิณรับประทานเพียงน้ำดื่มและขนมปังเพียงเล็กน้อยและบอกว่ายังไม่ค่อยหิวส่วนอาหารมื้อเย็นในเรือนจำวันนี้เป็นข้าวต้มและผักต้มนายแพทย์วัชชัยกล่าวว่าญาติของนายทักษิณได้นำประวัติการรักษาการตรวจร่างกายแบบ MRI จากการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ2แห่งมาประกอบด้วยโดยเบื้องต้นพบว่านายทักษิณกำลังรักษาอยู่4โรคคือโรคหัวใจขาดเลือดปอดอักเสบเรื้อรังความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งทั้ง4โรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางทำการรักษา
โดยเบื้องต้นได้เตรียมแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไว้แล้วแต่หากโรคใดไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางของโรคนั้นอยู่ซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์การส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรือการหลบหนีจากการคุมขังอีกด้วยฉะนั้นจึงต้องใช้โรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักโดยอันดับแรกคือโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคจากระบบทางเดินหายใจซึ่งทางเรือนจำมีห้องกักโรคไว้แล้วรวมทั้งเฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องขังได้เดินทางไปหลายประเทศนายสิทธิกล่าวถึงการขอพระราชทานอภัยโทษว่านายทักษิณสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้โดยตัวนายทักษิณหรือญาติสามารถส่งเอกสารให้ทางเรือนจำก็ได้และขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและยื่นให้เรือนจำพิจารณาก่อนจะส่งให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามส่งให้สำนักองคมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าถวายซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนและหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจซึ่งส่วนใหญ่จะช้าอยู่ที่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของผู้ต้องขังซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษมี2ประเภทคือเฉพาะบุคคลและเป็นการทั่วไปโดยแต่ละเรื่องจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นแต่ละคราวไปโดยนายทักษิณต่อมาภายหลังนายทักษิณเข้าไปในเรือนจำพบว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเอกสารจำนวนหนึ่งโดยมีการสับเปลี่ยนรถก่อนเข้าไปในเรือนจำรอยร้าวตู่ป้อมสว.เสียงแตกสายประยุทธ์เห็นชอบฝากประวิตรงดออกเสียงรอยร้าวตู่ป้อมสว.เสียงแตกสายประยุทธ์เห็นชอบดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีฝากประวิตรงดออกเสียงเจ้าตัวน้องชายไม่มาร่วมโหวตด้วยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่22สิงหาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมรัฐสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นครั้งที่3โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 15 นาทีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาได้ตรวจสอบองค์ประชุมซึ่งปรากฏว่าครบองค์ประชุม705คนจากนั้นได้เริ่มให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด747คนโดยจะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ374เสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยเมื่อเวลา16นาฬิกา45นาทีผลปรากฏว่าเมื่อขานชื่อลงคะแนนผ่านไป615คนพบว่าลงคะแนนเห็นชอบ376เสียงโดยเป็นส.ส. 255เสียงและสว. 127เสียงถือว่านายเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างแน่นอนแล้วคะแนนเห็นชอบท่วมท้นโหวตเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ทะลุ374เสียงแล้วเสื้อแดงเฮลั่นพักเปิดเพลงเต้นรำสนั่นร่ำให้ดีใจเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามการโหวตครั้งนี้พบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่อย่างใดเช่นเดียวกันกับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงษ์สุวรรณส.ว.น้องชายพลเอกประวิตรไม่มาร่วมโหวตด้วยเช่นกัน
ขณะที่สว.สายทหารเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6ในสายของพลเอกประวิตรต่างพร้อมใจกันงดออกเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะเดียวกันสว.สายทหารเสือราชินีและเตรียมทหารรุ่น12ในสายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์ต่างโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐา